สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาครับมาพบกันอีกแล้วครับกับเบิร์ดชัยบอนสีนะครับผมวันนี้มีบอนสีมาแบ่งอีกแล้ว เอาเป็นแบบว่าบอนสีราคาเบาๆแล้วกันนะครับเนาะช่วงนี้ก็จะคัดบอนสีมาในราคาเบาๆแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เต็มตู้แล้วล่ะนะครับท่านไหนที่ยังไม่มีตัวไหนก็เตรียมจดชื่อไว้เลยนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนที่เราจะมาแจงกันนะครับก็ขอแจงค่าส่งก่อนนะครับค่าส่งเมา60บาทนะครับเมาเลยนะครับเนาะจะรับกี่ต้นก็60บาทส่วนเก็บเงินปลายทางก็80บาทเมาเช่นกันนะครับอ่ะมาเริ่มต้นแรกยอดมงกุฎนี่ยอดมงกุฎสวยๆด่างสวยๆนะครับมาวันนี้ผมขายให้ในราคาถูกๆเลยวันนี้ยอดมงกุฎต้นนี้นะครับ60บาทนะครับ60บาทด่างสวยอันนี้ด่างแฮปเลยด่างแฮป2ใบเลยนะอันนี้ก็ด่างนะครับนี่ด่างทุกใบเลยนะครับยอดมงกุฎนี่ต้นนี้สวยนะครับ60บาทนะครับยอดมงกุฎต้นที่1ต่อไปเป็นเทพอักษรานะครับผมบอนกาบนะครับนี่เทพอักษราด่างสวยแล้วด้วยต้นนี้ก็ขอขายในราคา50บาทแล้วกันนะครับเทพอักษราดูสิสวยนะเมื่อก่อนนี่แพงมากนะครับเทพก็ยังเป็นเทพอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่กาบแข้งอะไรก็ด่างนะครับด่างหมดอันนี้50บาทเลยเอาไปเลยนะครับต่อไปครับผมมณีล้อมเพชรนะครับมณีล้อมเพชรมี2ต้นเนาะเป็นมณีล้อมเพชรแดงนะครับนี่ยังไม่ด่างนี่ครับมณีล้อมเพชรสีแดงๆนะครับเนาะเอาไปในราคามณีล้อมเพชรนี่60บาทนะครับมณีล้อมเพชรต้นที่1 60บาทนี่เอาไปเลี้ยงกันโตมามันก็สวยแหละมณีล้อมเพชรที่มันไม่ค่อยด่างอ่ะนะนี่ครับต้นที่1 60บาทต่อไปมณีล้อมเพชรต้นที่2อันนี้ก็60บาทนี่อันนี้สกิดด่างมาแล้วนะเนี่ยเห็นไหมนี่ครับโตมาสวยนะมณีล้อมเพชรแบบไม่ด่างอะโตมาสวยมากนี่สีเขาสวยอะมณีล้อมเพชรเนาะ60บาทต้นที่2นะครับนี่อันต่อไปครับผมต่อไปเป็นองค์หญิงทอฝันครับมีอยู่ต้นเดียวนี่ป้ายมาแล้วด้วยองค์หญิงทอฝันต้นนี้60บาทนะครับเนี่ยขายไม่แพงผมจะขายในราคานี้แหละเนาะ50 60นะครับถือว่าเป็นโปรเคลียร์ตู้แล้วกันนะครับเดี๋ยวสำหรับท่านไหนที่ไม่ทันวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มีอีกนะครับในนี้นะครับเนาะพรุ่งนี้มีอีกนี่ครับองค์หญิงทอฝันป้ายแล้วนะ60บาทครับองค์หญิงทอฝันนี่ใบเขาจะเงาๆทุกท่านดูเงาๆมันๆ นะครับเนาะต่อไปครับผมต่อไปเป็น 10,000 ครับ 10,000 มี2ต้น10,000กัดสีสวยแล้วด้วยดูขาวชมพูเขียวนะครับเนาะ10,000นะครับ 10,000 วันนี้จัดโปรโมชั่นให้ทุกท่านนะครับราคา60บาท10,000ต้นที่1นะครับ60บาท นี่ครับขายเอามันนะ 60บาท 10,000 นะครับกัดสีสวยๆเลยนี่ครับ 10,000 นะครับเป็น1ผลงานเพลงของมนต์รักลูกทุ่งไม่ใช่10,000นี่แผลงมาจากเงินแสนต้นที่1 60 10,000ต้นที่2ครับผมนี่ครับ10,000ต้นที่2ดูสิกัดสีมาสวยแล้วนะครับเนาะสีสันสวยงามมากนะครับ10,000ต้นที่2 60บาทสวยมากเลยนะครับสวยๆอ่ะ10,000สนใจ 10,000 ก็ทักมาได้นะครับต่อไปเป็นนพเก้าครับทุกท่านดูต้นโตๆด่างสวยๆเลยนพเก้านะครับมีเยอะมากนะครับมาเคลียร์ตู้กันไปนะครับนพเก้าอยู่ที่เท่าไหร่ดีนพเก้าเอาต้นละ40บาทอ่ะมานพเก้าต้นที่1 40บาทนะครับนี่ต้นโตๆเลยนี่ครับสวยๆเลยนะครับนพเก้าต้นที่1 40นพเก้าต้นที่2ดูด่างสวยมากครับทุกท่านนพเก้าอ่ะเอาไปเลี้ยงนะครับเนาะนพเก้าต้นที่2ก็
40บาทนะครับนี่นี่สวยๆเลย40บาทนพเก้ามี2ต้นเนาะต่อไปสีกาญจนาพิเศษครับผมนี่กัดสีแดงมาตรงกลางแล้วนะครับสีกาญจนาเอาต้นละ60บาทนะครับสีกาญจนาพิเศษต้นที่1นะครับ60บาทสวยนะดูกัดสีมาสวยแล้วด้วยทุกท่านดูครับมีสีแดงตรงกลางสีกาญจนาพิเศษต้นที่2นี่60บาทนะครับดูกัดแดงมาตรงกลางนะครับเดี๋ยวเลี้ยงไปได้แดดเขาก็จะกัดแดงมาตรงกลางนะครับเนาะกัดแดงสวยๆเลยนะครับสีกาญจนาต่อไปครับผมนี่ครับศิลาหุ้มทองศิลาหุ้มทองอันนี้เอาไปเท่ากับนพเก้าเลยนะครับผมศิลาหุ้มทองต้นที่1ครับ40บาทครับผมวันนี้ขายถูกๆอ่ะหลัก10อ่ะราคาหลัก10เนาะสวยนะเอาสวยๆไปเลยนะครับ40บาทต้นที่1ต่อไปเป็นศิลาหุ้มทองต้นที่2นะครับดูทรงพุ่มทรงใบสวยมากนี่ครับ40บาทครับเนี่ยง่ายๆเลยขายกันง่ายๆเลยนะครับนี่40บาทนี่ครับนี่แหละครับเดี๋ยวผมมีบอลนอกตู้อีกต้นหนึ่งเดี๋ยวไปดูขายนะครับเนาะบอลนอกตู้ต้นนี้ก็ขายนะครับนี่เรนูนครทุกท่านดูนอกตู้เป็นพุ่มเลยนะครับมีในนี้อยู่ประมาณ3ต้นนี่ครับด่างนะครับเนาะแต่มันด่างน้อยนะครับเนี่ยเห็นไหมด่างแล้วนี่หลอดใหม่อันนี้ออกมาด่างนะครับเนี่ยนี่ครับเรนูนครนี่ครับเดี๋ยวเอาไปดูใกล้ๆตรงนู้นเนาะเรนูนครที่นี้ช่างมีมนต์คลัง นี่ครับไม้นอกตู้เป็นพุ่มเลยทุกท่านดูสวยมากใครว่าเลี้ยงไม้นอกตู้ไม่ได้อะนี่ผมเลี้ยงดูสิสวยๆเลยดินเป็นใบกล้ามปูนะครับใบกล้ามปูผสมดินนิดหน่อยนี่เรนูนครมี3ต้นนะครับในนี้เป็นพุ่มสวยๆเลยนะครับนี่ด่างนะครับเรนูนครด่างสวยอันเนี้ยเลี้ยงง่ายนะครับเนาะเอาไปเลี้ยงกันนะครับต้นนี้นะครับกระถางนี้นะครับอยู่ที่250บาทนะครับเรนูนครมี3ต้นอยู่ในนี้เนี่ย3ต้นอยู่ในนี้นะครับเนาะเรนูนครเอาไปแยกได้นะครับหรือว่าถ้าท่านไหนที่ชอบแบบปลูกประดับก็เอาเลี้ยงไว้แบบนี้แหละนะครับเนี่ยเป็นพุ่มเลยมี3ต้นอยู่ในนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ย1 2 3นี่1เนี่ยเห็นมั้ย1 2 3นะครับ3ต้นเป็นพุ่มเป็นกอเลย250บาทนะครับสำหรับต้นนี้เรนูนครนี่ครับสำหรับบอนสีของเบิร์ดชัยเนาะในวันนี้นะครับก็แบ่งปันกันประมาณนี้นะครับนะครับท่านไหนสนใจก็ทักมาได้นะครับทักเฟซทักไลน์มาได้ตรงนี้เลยนะครับทุกท่านท่านไหนที่ไม่ทันวันนี้นะครับเนาะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก็อาจจะมีอีกนะครับผมก็จะแบ่งปันไปเรื่อยๆแหละนะครับทุกท่านนี่ครับค่อยๆขายกันไปทีละนิดเนาะผมแพ็คไม่ค่อยทันขายเยอะผมแพ็คไม่ทันนะครับพอดีช่วงเช้าอ่ะก่อน11โมงอ่ะผมต้องไปทำงานเนาะช่วงเช้าผมจะตื่นแต่เช้าแล้วก็มาทำบอนสีนะครับมาแพ็คบอนสีมาแยกบอนสีอะไรเงี้ยเอาลงกระถางนะครับอะไรประมาณเนี้ยเนาะนี่ครับทุกท่านนี่ก็เป็นบอนสีที่เราแบ่งปันกันวันนี้นะครับท่านไหนที่สนใจก็แวะเข้ามาได้นะครับนี่เชียร์ต้นนี้เลยเป็นพุ่มนี่ด่างด้วยนี่เห็นไหมนี่ครับด่างนี่เชียร์ต้นนี้เลยนะครับเอาไปเลยเลี้ยงกันนะครับสนุกนะครับกับบอนสีของเบิร์ดชัยเนาะเอาละครับวันนี้เบิร์ดชัยบอนสีก็ลากันไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขกับการเลี้ยงบอนสีนะครับสวัสดีครับ